ฟูจิครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมกำลังสูดสารอาหารที่โคตรมีประโยชน์เมื่อร่างกายเรามีสารอาหารเข้าไปทางปอดเข้าไปในเส้นเลือดเราจะทำให้เราแข็งแรงและปราศจากโรคต่อสู้โรคมีภูมิต้านทานเกี่ยวข้องกับเส้นผมหนาขึ้นและก็เส้นผมที่งอกก็จะกลับมาดีขึ้นด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับการเดินของเลือดต่างๆมากมายเลยเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายครับและวันนี้เราก็จะมาสูบไฮโดรเจนเหมือนเดิมครับไฮโดรเจนก็มีวิธีการ2 อย่างคือกินกับการสูดนะครับนี่คือเครื่องไฮโดรเจนซึ่งธรรมดาแล้วมีราคาหลายล้านเยนนะครับคนไม่สามารถซื้อได้ก็จะมาสูดกันตรงนี้กันครับแล้วถ้าสูดบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับคนอายุ70นะครับนี่น้ำตาลในเลือดจาก216ลดเหลือ118และสำหรับความดันจาก180ลดเหลือ120ครับในวัยผู้หญิงครับ60ครับและนี่ก็คือคนที่ผมบางนะครับแล้วก็ผมขาดก็มีผลด้วยนะครับก็คือในวัย40ผมมากขึ้นแล้วก็นี่ก็คือผมขาวน้อยลงนี่ครับนั่นคือคอเลสเตอรอลนะคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันนะครับจาก300ถึง400ลดเหลือ100กว่าเองนะครับนี่คือวัย60ครับนี่คือข้อมูลของโรงพยาบาลนะครับก่อนที่จะสูดไฮโดรเจนนะครับจะมองเห็นเส้นเลือดได้ยากนะครับพอสูดแล้วเห็นครับเห็นเส้นเลือดโผล่ชัดเจนมากขึ้นนั่นหมายถึงนะฮะเมื่อเส้นเลือดเพิ่มขึ้นก็จะส่งสารอาหารได้มากขึ้นส่งออกซิเจนให้ไปทั่วร่างกายได้มากขึ้นครับเคยรู้ไหมครับว่าเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยเส้นเลือดเราจะน้อยลงมีผลวิจัยออกมานะครับโดยเฉพาะเส้นเลือดปลายนิ้วนะครับออกกำลังกายน้อยทำให้เส้นเลือดน้อยเมื่อเส้นเลือดน้อยก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดก็น้อยลงสารอาหารก็ไปถึงปลายนิ้วปลายขาได้น้อยลงก็ทำให้เราป่วยมากขึ้นดังนั้นนะน้ำไฮโดรเจนจะทำให้เรามีเส้นเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อเส้นเลือดเพิ่มขึ้นก็จะมีการส่งออกซิเจนส่งสารอาหารไปทั่วร่างกายได้มากขึ้นก็ทำให้เราแข็งแรงครับมีภูมิต้านทานต่อสู้โรคและทำให้เราป่วยยากแน่นอนครับไม่ได้หมายถึงว่าสูตรครั้งเดียวจะได้ผลนะครับจะต้องมีการสูตรหลายครั้งต่อเนื่องทำให้เรามีภูมิต้านทานมากกว่าทำให้เราอายุยืนมากกว่าด้วยครับจากนี้ไปคุณหมอก็จะใส่สูตรไฮโดรเจนนะครับแล้วก็เตรียมนอนแล้วก็เปิดเครื่องนะครับ30นาทีเราจะมาสูตร30นาทีนะครับโอเนชิมอสและนี่ก็คือเครื่องผลิตไฮโดรเจนนะครับซึ่งคนไข้ก็จะมาสูตรที่นี่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งแล้วแต่คนไข้ที่ป่วยหรือคนไข้ที่ต้องการฟื้นฟูหรือต้องการแบบป้องกันไม่ให้แก่เร็วนะครับทำไมถึงเขียนว่าป้องกันอันติเอจิ้งกับภาษาไทยที่เขาเรียกกันว่าเอนไทเอจิ้งก็คือเนี่ยเขียนมาเยอะนะครับก็คือนะเกสรดอกไม้หรือหูอื้อนะเป็นต้อกระจกเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้คนที่ติดเชื้อง่ายเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดตันสมองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งลำไส้เกี่ยวกับเรื่องปอดเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องเป็นโรคเหงือกโรคอัลไซเมอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นครับไฮโดรเจนในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศต่างๆถูกรวบรวมลงในผลวิจัยมาว่ามันมีผลที่ทำให้เราแข็งแรงและเราทำให้เรามีภูมิต่างๆต่อสู้เอนไทเอจิ้งนะครับคำถามก็มีว่าแล้วถ้าไม่มีเครื่องนี้ในการสูดและเครื่องนี้ในการสูดมันราคาแพงสูด30นาที900บาทมันแพงไปมีวิธีการสูดไฮโดรเจนโดยวิธีอื่นไหมนะครับมีครับก็คือการนะฮะดื่มน้ำไฮโดรเจนแต่น้ำไฮโดรเจนมันมีข้อเสียคือนะครับเวลาเราผสมแล้วมันจะระเหยออกทางขวดทันทีเพราะมันมีโมเลกุลที่เล็กเป็นยังไงเดี๋ยวผมสูดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอธิบายครับรอแป๊บนึงครับก็มีคำถามว่านะครับไฮโดรเจนหาที่สูบได้ไหมหาได้แต่อาจจะเป็นของปลอมและจะสูบทีราคาแพงคนที่มาสูบเนี่ยธรรมดาแล้วนะครับ1ครั้ง30นาที3,000เยนก็คือประมาณ900บาทนะและ10ครั้งก็คือ24,000เยนค่อนข้างจะแพงมีวิธีอื่นหรือเปล่าคำตอบคือผมใช้อยู่และทำอยู่มันคือตัวนี้ครับนี่คืออะไรนี่คือไฮโดรเจนที่เป็นน้ำนะครับวิธีเป็นยังไงครับจะอธิบายให้ดูครับก็คือเปิดซองมานะครับเปิดซองมาเป็นซองแบบนี้แล้วก็สะบัดก่อนแล้วก็ฉีดเทใส่เป็นน้ำขวดนี่ครับเทไปแบบนี้ปิดฝาแล้วเขย่าและนี่ก็คือน้ำไฮโดรเจนนะครับแล้วกินให้ดูขออธิบายนะครับว่าวิธีดูว่านี่เป็นน้ำไฮโดรเจนจริงหรือไม่นะครับน้ำไฮโดรเจนจริงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติหลายอย่างธรรมดาแล้วไม่สามารถที่จะเอามาใส่ขวดแล้วขายไม่ได้นะเพราะอะไรครับมันจะระเหยเพราะไฮโดรเจนมันจะมีโมเลกุลที่เล็กมากเวลาที่เราต้องการกินเราต้องผสมแล้วเรากินภายใน1ชั่วโมงนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นน้ำไฮโดรเจนจริงหรือเปล่านะครับคือการใช้ตัวนี้ในการเช็คครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับเตรียมตัวนี้มาแล้วนะถ้าเป็นน้ำไฮโดรเจนจริงเนี่ยมันจะเป็นด่างคุณสมบัติก็คือเป็นด่างนะครับตัวนี้จะเป็นสีชมพูชิมให้ดูนะครับเปิดฝาชิมให้ดูนะครับเป็นสีอะไรสีเปลี่ยนแล้วครับเห็นไหมครับว่าสีเปลี่ยนนะครับสีเปลี่ยนจากเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบดูนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายกว่านี้นะครับนี่คืออันที่จิ้มน้ำไฮโดรเจนแล้วนะครับนี่คืออันที่ไม่จิ้มน้ำไฮโดรเจนเห็นไหมสีต่างกันไหมฮะนะครับสีจะเข้มต่างกันเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือคุณสมบัติของน้ำไฮโดรเจนครับและไม่พอซึ่งตัวนี้นะครับหาซื้อกินยากในประเทศไทยครับเพราะอะไรครับหนึ่งถ้าเราบรรจุในขวดปุ๊บเนี่ยเราไม่รีบกินมันจะระเหยไปดังนั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยบรรจุแบบนี้จะขายไม่ได้เพราะว่ามันจะระเหยจำไว้ครับถ้ามีการบรรจุขายแสดงว่าเป็นของปลอมเพราะว่ามันจะระเหยออกไปครับนอกนั้นแล้วคุณสมบัติของน้ำไฮโดรเจนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับการสูดไฮโดรเจนเพื่อป้องกันการแก่ของร่างกายการเสื่อมโทรมของร่างกายและป้องกันโรคต่างๆนะครับอีกคุณสมบัติหนึ่งของไฮโดรเจนก็คือนะครับในร่างกายเราจะมี
ฏิกูลต่างๆที่สะสมอยู่ซึ่งไม่สามารถเอาออกได้นะมันเป็นพิษมากๆเลยมันไม่ดีต่อเซลล์ของเรามันไม่ดีต่อไมโตคอนเดรียของเรารู้จักคำว่าไมโตคอนเดรียไหมครับเมื่อมีพิษอยู่ในไมโตคอนเดรียนะครับก็จะเอาขับพิษออกมาได้ยากล้างออกมาได้ยากครับมันมีหน่วยสารทางเคมีเรียกว่า OH ก็คือไฮดรอกซีเรดิคอลนะครับไฮดรอกซีเรดิคอลเป็นพิษที่ร้ายแรงครับวิธีการล้างออกก็คือการใช้ไฮโดรเจนก็คือ H นะครับไฮดรอกซีเรดิคอลคือ OH บวก H ก็คือเป็นไฮโดรเจนก็เท่ากับ H2O ก็คือน้ำนั่นเองครับถ้าเพื่อนสนใจเกี่ยวกับไฮโดรเจนเพื่อสุขภาพของเรานะครับเพื่อนๆข้างล่างเนี่ยจะมีลูกศรมาให้เพื่อนๆช่วยนะครับกดเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวนะครับแล้วทักเข้ามาว่าสนใจน้ำไฮโดรเจนนะครับแล้วผมจะส่งรายละเอียดให้กับเพื่อนๆครับสำหรับคนที่แอดมาเป็นเพื่อนในเพจสีเขียวเท่านั้นนะครับแอดเข้ามาแล้วต้องทักว่าสนใจน้ำไฮโดรเจนของแท้นะแล้วผมจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไฮโดรเจนครับเพื่อนจะได้เข้าใจเรื่องนี้เพื่อนครับคนที่ป่วยอยู่แล้วหรือคนที่อยากจะมีอายุยืนหรือต้องการมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเพื่อนๆคนญี่ปุ่นหรือตัวผมเองนิยมกินน้ำไฮโดรเจนครับเพราะมันพกพาง่ายและไม่พอครับจะบอกให้ว่ามันอยู่ในราคาซองละประมาณนะครับเท่ากับกินกาแฟ1แก้วครับ